ค่ะพาไปเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีกันบ้างนะคะแม้ว่าขณะนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยหลายคนอาจจะมีการผ่อนคลายในเรื่องของกิจกรรมหรือว่าวิถีชีวิตกันแล้วค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดปัตตานีล่าสุดมีการพบนะคะเชื้อโควิด -19 ในพี่น้องประชาชนที่นั่นสายพันธุ์ BA.4 แล้วก็ BA.5 แพร่ระบาดแล้วทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะที่ห้องประชุมพยาตานีสารกลางจังหวัดปัตตานีนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานค่ะในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครั้งที่28/2565เพื่อที่จะเกาะติดสถานการณ์โควิด -19 ของพื้นที่ค่ะโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการแจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ล่าสุดสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ลดลงแต่ยังคงต้องติดตามอยู่และจากการสุ่มตัวอย่างก็พบด้วยนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดโอมิครอน BA.4 หรือ BA.5 ในพื้นที่ของเขตอำเภอเมืองปัตตานีแล้วนะคะจำนวน3รายซึ่งเป็นรายงานของวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงได้มีการสั่งการให้ทุกฝ่ายเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการรณรงค์ค่ะเข้ารับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยและก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายในเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ตามสำหรับโควิด -19 จังหวัดปัตตานีข้อมูลณวันที่17 กรกฎาคม 2565นะคะผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ RT-PCR ค่ะพบจำนวน3รายแล้วก็ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 54รายขณะนี้มียอดป่วยสะสมจำนวน 11,013 รายแล้วก็เสียชีวิตแล้ว74รายค่ะ